านทั้งหลายที่เป็นกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติจะมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายเพื่อฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หน้าที่การงานของท่านสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เราทุกชาติทุกภาษาทุกคนทุกแห่งมีอยู่ตรงกันหมดคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นเองเรื่องนี้ไม่ค่อยจะเข้าใจกันไม่เข้าใจว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมะโดยมากมักจะเข้าใจกันว่าจะปฏิบัติธรรมะต้องไปที่วัดต้องทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีก็ต้องบวชต้องเรียนจึงจะปฏิบัติธรรมะได้ที่จริงคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่เมื่อใครก็ตามทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะหมดเพราะว่าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่มันช่วยให้รอดช่วยให้เรารอดลองคิดดูอะไรที่จะช่วยให้เรารอดไม่มีนอกจากสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ถ้าคนไม่ทำหน้าที่ของตนแล้วมันก็ไม่รอดพระเจ้าที่ไหนก็ช่วยไม่ได้จะมีพระเจ้าเทวดาอะไรที่ไหนมากมายเท่าไรก็ช่วยไม่ได้ถ้าว่าคนนั้นมันไม่ทำหน้าที่ถ้ามันทำหน้าที่หน้าที่นั่นแหละมันก็กลายเป็นพระเจ้าช่วยให้รอดธรรมะกับหน้าที่นั่นคือสิ่งเดียวกันสมัยโบราณดึกดำบรรพ์ครั้งกันไหนก็เหลือที่จะกล่าวแล้วว่าพอมนุษย์เริ่มเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกพ้นจากสภาพเป็นคนป่ามาเป็นมนุษย์พอสมควรนานพอสมควรก็สังเกตเห็นว่าโอ้มันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำก็คือตายนั่นมันก็เรียกสิ่งนั้นโดยภาษานั้นในสมัยนู้นว่าธรรมะธรรมหรือธรรมะคือสิ่งที่มนุษย์ต้องทำไม่ทำก็คือตายหรือว่าไม่มีความสุขนี่คำว่าธรรมธรรมมันเกิดขึ้นมาในความหมายของสิ่งที่เป็นหน้าที่ขอคิดดูในข้อนี้เราต้องมีหน้าที่จึงจะรอดทั้งคนทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งต้นไม้ต้นไม้ถ้าคนไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็อยู่ไม่ได้หรือว่ามีอะไรจะกินรอดชีวิตอยู่ได้ยังต้องทำหน้าที่อีกขั้นหนึ่งคือว่าหน้าที่ทำจิตใจให้ถูกต้องอย่าให้ต้องเป็นทุกข์มีหน้าที่ชั้นสูงขึ้นไปถ้าหน้าที่ชั้นล่างชั้นพื้นฐานก็คือหน้าที่เพื่อรอดชีวิตหน้าที่ชั้นสูงก็คือ
ทำจิตใจอย่าให้ความทุกข์ครอบงำได้รอดจากความทุกข์หน้าที่ที่หนึ่งรอดจากความตายหน้าที่ที่สองรอดจากความทุกข์เราจึงอยู่ได้ไม่ตายหรือไม่ต้องเกือบตายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทำหน้าที่ตามสมควรมันจะต้องหาอาหารกินมันจะต้องต่อสู้มันจะต้องหลบหนีต้องสืบพันธุ์ต้องอะไรต่างๆตามหน้าที่มันจึงรอดอยู่ได้ไม่สูญพันธุ์ไปไหนแม้แต่ต้นไม้ต้นลายให้มันก็ต้องทำหน้าที่มันจะต้องดูดน้ำกินดูดอาหารกินจะต้องหาแสงแดดแล้วทำแร่ธาตุเหล่านั้นให้เป็นอาหารกลายเป็นต้นไม้เป็นเนื้อเป็นหนังของต้นไม้แล้วก็รอดตายอยู่ได้แม้ต้นไม้มันก็ยังมีหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไอ้สิ่งสำคัญที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าในระดับของคนหรือของสัตว์หรือของต้นไม้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นเองทุกชีวิตต้องทำหน้าที่จะดูกันในส่วนตัวคนสักคนหนึ่งมันก็เห็นได้ว่าต้องทำหน้าที่มือต้องทำหน้าที่อย่างมือเท้าต้องทำหน้าที่อย่างเท้าปากทำหน้าที่อย่างปากตาทำหน้าที่อย่างตาหูทำหน้าที่อย่างหูทำหน้าที่ครบถ้วนทุกอวัยวะมันก็อยู่ได้นะก็มีการทำหน้าที่ถ้ารู้วิทยาศาสตร์มันก็จะรู้ว่าไอ้เซลล์ที่มองไม่เห็นได้โดยตาเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดอะไรแต่ละเซลล์มันก็ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ตายแล้วคนก็ตายชีวิตมันอยู่ได้ด้วยหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่ช่วยผู้มีธรรมะให้รอดธรรมะกับหน้าที่จึงเป็นสิ่งเดียวกันที่ไหนมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะถ้าในโบสถ์แท้ๆในวัดในโบสถ์แท้ๆไม่มีการทำหน้าที่มีแต่นั่งสั่นเทียมซีบ้างนั่งบุญบานสารกล่าวขอร้องอ้อนวอนไม่มีการทำหน้าที่ในโบสถ์หรือในวัดนั่นก็ไม่มีธรรมะแล้วก็จะไปมีธรรมะอยู่กลางทุ่งนาที่ไถนาอยู่โครมนะกลับจะมีธรรมะเพราะมันทำหน้าที่เนี่ยคอยคิดด้วยดีธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเมื่อทำแล้วมันก็ช่วยผู้ทำคือหน้าที่เนี่ยมันกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยผู้ทำหน้าที่ให้รอดทั้งทุกคนจึงรู้จักหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความพอใจแล้วก็มีความเคารพนับถือตัวเองและเป็นสุขคำว่าหน้าที่นี่หมายถึงถูกต้องถ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ธรรมะหรอกเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องถ้าเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะผิดธรรมะของอันธพาลธรรมะของคนอันธพาลเขาว่าโอ๊ยทำไมมาทำงานให้เหนื่อยทำหน้าที่เหนื่อยไปลักไปขโมยไปขี้ไปปล้นไปตามแบบคนอันธพาลดีกว่าเป็นหน้าที่ของเขามันก็ได้เหมือนกันมันเป็นหน้าที่ของคนอันธพาลแม้ว่ามันเป็นธรรมะของอันธพาลเป็นธรรมะสีดำไม่ใช่ธรรมะสีขาวอย่างนี้ไม่เอาเป็นประมาณสำหรับสาธุชนทั่วไปสาธุชนทั่วไปจะเอาหน้าที่ที่ถูกต้อง
มาถือเป็นหลักแล้วก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมะของสาธุชนนี่ขอให้เข้าใจคำว่าหน้าที่พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมะนี่ไม่จะไถนาก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมะก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมะในตัวการไถนาก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้อนอกร้อนใจทำยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนปู่ย่าตายายทั้งหลายของเราแต่การก่อนไถนาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจและมีความสุขแม้เมื่อกำลังไถนาคนเดี๋ยวนี้มันไม่อยากจะออกเหงื่อมันก็ไม่ชอบมันก็ไปทำอะไรอย่างอื่นจะทั้งว่าไปจี้ไปปล้นไปขโมยดีกว่าไม่ต้องออกเหงื่อเมื่อใดมีธรรมะก็คือเมื่อปฏิบัติหน้าที่ก็มีธรรมะเราอาจจะมีธรรมะได้ทุกเวลาทุกผลทุกแห่งที่ทำหน้าที่เมื่อไถนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อเอามากินมาใช้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องจะต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องคือให้มีประโยชน์ไม่ใช่มากินให้เป็นโทษแล้วก็จะอาบน้ำแม้แต่จะอาบน้ำก็คือหน้าที่ที่จะต้องรักษาร่างกายให้สะอาดแล้วก็พอใจในการอาบน้ำเป็นสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำอย่าอาบน้ำด้วยจิตใจที่ไปอยู่ที่ไหนเสียก็ไม่รู้ก็ไม่มีความสุขไม่มีความพอใจในการกระทำมันก็ไม่มีความสุขจริงเหมือนกันแต่ถ้ารู้สึกเป็นธรรมะอาบดีที่สุดทำดีที่สุดพอใจตลอดเวลาก็เป็นสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำน่าจะถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะก็รวมเป็นหน้าที่ถ้าไม่ถ่ายจาระตายไม่ถ่ายปัสสาวะมันตายดังนั้นจะต้องถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะให้ดีที่สุดแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรทุกอย่างพอใจเป็นสุขจะกวาดบ้านจะกวาดเรือนจะล้างจานล้างชามจะปฏิบัติหน้าที่ใดๆก็ตามให้รู้ว่าเป็นธรรมะพอใจแล้วก็เป็นสุขเลยเป็นสุขทุกอิริยาบถการเป็นสุขทุกอิริยาบถมีได้เพราะเหตุนี้เพราะคนมันฉลาดรู้ถึงความจริงว่าธรรมะคือหน้าที่เรามักจะได้ฟังคำสั่งสอนกันแต่เพียงรุ่นสั้นๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางทีก็ไม่สนใจว่าสอนว่าอย่างไรถ้าอย่างนี้ไม่พอไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องหน้าที่หากแต่ว่าเป็นหน้าที่ชั้นสูงทางจิตใจรู้จักทำจิตใจอย่าให้เป็นทุกข์มันเป็นหน้าที่ชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้โดยพื้นฐานทั่วไปที่เราจะต้องทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือหน้าที่เพื่อรอดชีวิตตื่นนอนขึ้นมาจะทำอะไรบ้างทุกอย่างถูกต้องและพอใจพวกทำนาไปทำนาพวกทำสวนไปทำสวนพวกค้าขายไปค้าขายพวกข้าราชการไปทำราชการไม่ใช่พวกกรรมกรมันก็ทำหน้าที่กรรมกรไม่ใช่พวกขอทานถ้ามันต้องขอทานเพราะสภาพการมันจำเป็นบังคับมันก็ต้องขอใจไว้ทำหน้าที่แล้วก็เป็นสุขในการขอทานไม่ต้องมีความทุกข์เป็นขอทานที่ดีไม่เท่าไรมันก็จะฟื้นตัวมันจะค่อยๆพ้นจากความเป็นขอทานหรือแม้มันจะต้องเป็นคนขอทานอยู่มันก็พอใจแหละเป็นสุข
พราะหน้าที่นั้นขอทุกคนทำหน้าที่ส่วนตนให้ถูกต้องจนพอใจว่าเออมันถูกต้องถูกต้องพอค่ำลงคิดดูโอ้ทุกคนวันนี้ทำอะไรบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นรวบรวมมาดูอ้าวมันถูกต้องถูกต้องก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นะนั่นแหละคือความถูกต้องมันถึงที่สุดเมื่อไรยกมือถูกไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์ที่แท้จริงที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วสวรรค์ที่แท้จริงไม่ต้องรอต่อตายแล้วเป็นสุขพอใจได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะเห็นความถูกต้องแล้วชื่นใจในความถูกต้องเพราะการทำหน้าที่ที่ถูกต้องถ้ามันทำผิดทำชั่วดูแล้วอ้าวไม่ไหวเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อไรก็เป็นนรกเมื่อนั้นดูตัวเองแล้วเห็นแต่ความผิดความไม่ถูกต้องหรือความชั่วก็ตามเกลียดตัวเองเมื่อไรก็เป็นนรกเหมือนนั้นนรกที่นี่นรกเดี๋ยวนี้นรกจริงๆจังๆไปด้วยไอ้นรกก็ตายแล้วสวรรค์ก็ตายแล้วมันยังไม่แน่มันยังเป็นคาดกันเองถ้านรกจริงมันก็คือนี่ร้อนใจเพราะทำไม่ดีที่นี่สวรรค์ที่แท้จริงก็เพราะพอใจในการทำถูกต้องที่นี่เรามีกันแต่สวรรค์อย่างนี้เรามีได้เพราะว่ามีการทำหน้าที่ถ้าเป็นบิดามีลูกมีหลานก็ทำหน้าที่บิดาถูกต้องถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็ทำหน้าที่ลูกหลานต่อบิดามารดาถูกต้องถ้ามีเพื่อนมีเพื่อนก็ทำหน้าที่ต่อเพื่อนนั่นแหละถูกต้องถ้าเป็นครูถ้าเป็นมีครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ต่อครูบาอาจารย์นั่นแหละให้ถูกต้องถ้ามีพระเจ้าพระสงฆ์มีเจ้ามีนายอยู่ข้างบนนะก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องต่อคนที่อยู่ข้างบนถ้ามีคนที่อยู่ข้างล่างเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นคนใช้คนที่อยู่ใต้ต่ำลงไปกว่าเราก็ต้องทำให้ถูกต้องเรียกว่าทิศทั้งหกต้องทำให้ถูกต้องทิศข้างหน้าคือทิศตะวันออกเกี่ยวกับบิดามารดาทำให้ถูกต้องทิศข้างหลังคือทิศตะวันตกบุตรภรรยาลูกหลานก็ต้องทำให้ถูกต้องทิศข้างซ้ายคือมิตรสหายเพื่อนฝูงก็ทำทิศเหนือก็ทำให้ถูกต้องทิศข้างขวาทิศใต้ครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติให้ถูกต้องจนได้รับประโยชน์ข้างบนผู้ที่สูงกว่าเราก็ปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องข้างล่างต่ำกว่าเราก็ปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องถูกต้องรอบทิศรอบทิศทุกทิศมันก็มีความพอใจมีความชื่นใจแก่ตัวเองมีความสงบสุขจะเอาอะไรกันอีกพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกทีที่มองดูตัวเองนี่เพราะมีการทำหน้าที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูกันโดยเฉพาะหน้าที่อีกจำพวกหนึ่งหน้าที่ต่อประเทศชาติหน้าที่ต่อประเทศชาติเราจะอยู่โดยไม่มีชาตินั้นไม่ได้หรอกมันคุมกันไม่ติดมันอยู่กันไม่ได้มันไม่อยู่กันได้มันกระจัดกระจายมันไม่อยู่กันเป็นปึกแผ่นหรือรอดอยู่ได้มันต้องละลายไปหรือมันจะต้องเป็นขี้ข้าเขาอะไรก็ตามใจเราต้องอยู่อย่างมีชาติมันต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเอามาแต่พื้นฐานดีกว่านะถ้าอย่างถ้าพูดอย่างนี้เอามาแต่พื้นฐานดีกว่าคือว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาไม่ว่าจะโตเท่านี้หัวงอกแล้วมันก็ยังมีบิดามารดาอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามใจก็มีบิดามารดาเราก็ต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาทำหน้าที่ของบุตรที่ดี
ถ้าเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ทุกคนก็มีครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ที่ดีของเพื่อนต่อเพื่อนทุกคนมันมีเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็เป็นพลเมืองดีของชาติอย่างที่กำลังจะพูดนี่แล้วก็เป็นสาวกที่ดีของพระศาสนาแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่เต็มของมนุษย์มีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ดีของมนุษย์มีความเต็มเปี่ยมของมนุษย์ 6 ดีได้อย่างนี้แล้วพอนะถ้าเป็นบุตรที่ดีครั้งบิดามารดาก็เกิดมาสำหรับทำให้บิดามารดาชื่นใจเพราะบุตรมันเกิดมาสำหรับทำบิดามารดาพอใจสบายใจชื่นอกชื่นใจถ้ามันไม่ได้ทำให้บิดามารดาชื่นใจสบายใจแล้วมันไม่ใช่บุตรมันไม่ใช่บุตรมันเป็นก้อนสกปรกอะไรอันหนึ่งก็ได้เท่านั้นแหละออกมาจากบิดามารดามันไม่ใช่บุตรถ้ามันเป็นบุตรที่ถูกต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดามันก็ต้องทำให้บิดามารดาชื่นใจเพราะมีบุตรคนนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาที่ว่าเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ทุกคนมีศิษย์เดี๋ยวนี้ก็มีศิษย์เป็นนักเรียนก็มีศิษย์บวชพระบวชเณรก็เป็นศิษย์มีครูบาอาจารย์นั้นก็ทำให้เป็นว่าเราได้รับประโยชน์คือครูบาอาจารย์เขานำไปได้ครูบาอาจารย์เขาต้องการจะนำไปสู่ที่ถูกต้องที่เราทำตัวชนิดนำไปไม่ได้เป็นอันธพาลเสียก็เป็นหมันครูบาอาจารย์นำไปไม่ได้ถ้าทำตัวดีครูบาอาจารย์ก็นำไปได้ก็ไปสู่สิ่งที่พึงปรารถนาคือที่ดีที่งามที่น่าชื่นใจนะครูบาอาจารย์นำไปได้เราจงทำตัวให้ครูบาอาจารย์นำไปได้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนจนกระทั่งเลิกเป็นนักเรียนออกจากโรงเรียนแล้วไปบวชไปเรียนเป็นพระเป็นเนรก็ครูบาอาจารย์นำไปได้อยู่นั่นดีนี่เรียกว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีถ้าครูบาอาจารย์นำไปได้แล้วก็ไม่เป็นสิทธิ์ที่ดีถ้านำไปไม่ได้มันก็ไม่มีความเป็นสิทธิ์แล้วมันจะดีมาแต่ไหนได้ทุกคนที่มีครูบาอาจารย์ก็ทำตัวให้เป็นว่าครูบาอาจารย์ยังนำไปได้อยู่คือเรายังเดินตามทางที่ถูกต้องอยู่ทีนี้ก็มาถึงเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนตั้งแต่เล็กๆมามีเพื่อนที่ดีไม่ใช่ทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวนี้ก็มีเพื่อนที่ดีสำหรับช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทุกอย่างของหนักกลายเป็นของเบาของยากกลายเป็นของง่ายช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จประโยชน์ก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนนี่ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนที่นี่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเราต้องมีชาติถ้าไม่มีชาติมันอยู่ไม่ได้คำว่าชาตินี่มันเป็นที่ยึดถือสำหรับยึดเหนี่ยวเกาะกลุ่มให้มันเป็นหนุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นหน่วยเดียวกันเช่นว่าชาติไทยก็เป็นหน่วยหนึ่งของชาติไทยเกาะกลุ่มกันอย่างถูกต้องทั่วไปหมดมันก็ทำหน้าที่ของตนของตนชาติมันก็อยู่ได้และทุกคนมันก็อยู่ได้ถ้าสมมติว่าชาติไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้แม้ในภายในเราก็อยู่ไม่ได้คือไม่มีการคุ้มครองปกครองกันอย่างถูกต้องมันก็มีแต่การเบียดเบียนกันเองหรือถ้าไม่มีชาติก็ถูกเบียดเบียนจากภายนอกถูกเขายึดเอาไปเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นอะไรเสียมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันจำเป็นที่สุดที่จะต้องทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าชาติโดยเฉพาะชาติไทยนี่ที่นี่การเป็นทหารก็เป็นการหน้าการเป็นทหารก็เป็นการรับหน้าที่ปกครองป้องกันชาติโดยเฉพาะถ้าเป็นกองหนุนก็ช่วยร่วมมือให้ได้เกิดการกระทำอย่างนั้นให้เป็นไปได้
มันก็เป็นเรื่องรักษาชาติป้องกันชาติธนุบำรุงชาติเป็นหน้าที่ที่สูงกว่าธรรมดาคือเห็นแก่ส่วนรวมการเห็นแก่ส่วนตัวนั่นน่ะมันง่ายใครๆก็เห็นแก่ส่วนตัวแต่ที่จะเห็นแก่ส่วนรวมนั่นมันยากมันยากเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันมีมากมันก็เลยเห็นแต่แก่ตัวถ้าเห็นแต่แก่ชาติเมื่อไรมันก็เป็นการเห็นแก่ส่วนรวมเมื่อมีการเห็นแก่ส่วนรวมส่วนรวมมันก็อยู่ได้นี่แหละขอให้คิดดูให้ดีว่าทำไมจึงต้องมีชาติแล้วมีเพื่อประโยชน์อะไรเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ในโลกนี่มันก็มีเป็นชาติ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 ตั้งร้อยกว่าชาติเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องคุมกันเป็นชาติการทำหน้าที่ที่ให้ชาติอยู่ได้นี่คือหน้าที่สูงสุดในทางโลกโลกเราเนี่ยเรียกกันว่าในทางโลกและการทำหน้าที่เพื่อให้ชาติมีอยู่ได้นี่เป็นหน้าที่อันสูงสุดมิฉะนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งหมดคอยคิดดูดีว่าในเรื่องทางโลกและหน้าที่เพื่อชาติอยู่ได้เป็นหน้าที่สูงสุดจงกระทำให้จุดความสามารถให้ถูกต้องไม่มีเรื่องผิดพลาดไม่มีเรื่องขายชาติไม่มีเรื่องอะไรทำนองนั้นนี่เรียกว่าหน้าที่ต่อชาติหน้าที่ถัดไปก็เป็นสาวกที่ดีของศาสนาที่นี่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อศาสนาจะมีชาติโดยไม่มีศาสนานั่นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรเป็นหลักยึดต่างคนต่างก็จะเห็นแก่ตัวทำประโยชน์ของตัวโดยทำลายผู้อื่นดังนั้นชาติจึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจเป็นเครื่องผูกพันให้เกิดการสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องในทางจิตใจชาติที่ดีต้องมีศาสนาเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องชักจูงเป็นแสงสว่างที่ให้เดินทางไปอย่างถูกต้องถ้าไม่มีศาสนาไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวที่ถูกต้องชาตินั่นก็จะเป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นไปได้ก็เลวเกินไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือไม่มีธรรมะนั่นเองไม่มีธรรมะที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงต้องมีศาสนาประจำอยู่กับชาติเราก็ต้องเป็นสาวกที่ดีปฏิบัติตัวจนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้าเราเป็นสาวกที่ดีไหมคำว่าเราต้องได้รับประโยชน์จากศาสนาถ้าเราไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาเราก็ไม่ได้เป็นสาวกที่ดีขอให้ทุกคนพยายามทำตนให้ถูกต้องตามหลักของพระศาสนาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วก็จะรวมกันเป็นชาติที่ดีเป็นชาติที่มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองพระมหากษัตริย์ก็รวมอยู่ในคำว่าชาติชาติในฐานะเป็นผู้นำรวมอยู่ในชาติในฐานะเป็นผู้นำชาตินำทางจิตทางวิญญาณอะไรก็แล้วแต่เราก็มีคำพูดว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่แล้วในที่นี้เราพูดแต่ว่าชาติคือรวมกันทั้งหมดตั้งแต่หัวหน้าชาติจนถึงบริวารของชาติรวมกันเป็นชาติมีศาสนาเป็นหลักนี่มาถึงสาวกที่ดีของศาสนา
มาถึงข้อสุดท้ายไปเป็นมนุษย์ที่เต็มเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ที่ดีมีความดีแห่งความเป็นมนุษย์ที่เต็มถ้าเราเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นสาวกที่ดีของศาสนาครบทั้ง5อย่าง5ประการนี้แล้วก็เป็นอันกล่าวได้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่เต็มเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เต็มเปี่ยมไม่ครึ่งๆกลางๆอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมอย่างนี้ก็เป็นว่ารอดตัวรอดตัวได้เอาทีนี้มันก็มีหน้าที่อยู่หลายหน้าที่อย่างที่กล่าวมาแล้วหน้าที่ในฐานะเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีหรือว่าจะแจกเป็นหน้าที่ข้างหน้าต่อบิดามารดาหน้าที่ข้างหลังต่อบุตรภริยาหน้าที่ข้างซ้ายต่อมิตรสหายหน้าที่ข้างขวาต่อครูบาอาจารย์หน้าที่ข้างบนต่อบุคคลสูงกว่าหน้าที่ข้างล่างต่อบุคคลต่ำกว่าก็เรียกว่าหน้าที่แล้วแต่เราจะแบ่งเป็นหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นหน้าที่ต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนให้ถูกต้องเนี่ยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องได้รับประโยชน์เต็มที่ของความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรบกพร่องกล่าวได้ว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเอาเป็นที่ยุติว่าเราต้องทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาประชุมกันในวันนี้นั้นระบุถึงหน้าที่ช่วยชาติไม่เป็นทหารกองหน้าก็เป็นทหารกองหนุนหรือเป็นทั้งกองหน้าเลยเป็นทั้งกองหนุนก็แล้วแต่นี่รับผิดชอบเกี่ยวกับชาติเรารับผิดชอบร่วมกันหมดทุกคนเพื่อให้ชาตินี่อยู่รอดแล้วทุกคนก็อยู่รอดพอไม่มีชาติมันก็ไม่มีใครอยู่รอดถ้าชาติตายเราก็ตายถ้าเราตายชาติไม่ต้องตายชาติยังอยู่ได้นั่นจึงมีการเสียสละแม้แก่ชีวิตแม้ชีวิตก็เสียสละเพื่อชาติรอดอยู่ได้นั่นแหละคือผู้ที่เสียสละโดยแท้จริงที่นี่ก็จะพูดถึงธรรมะที่ว่าเราจะมีธรรมะเพื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องโดยมากนั่นมันเกี่ยวกับการที่ไม่รู้อย่างถูกต้องก็ไม่รู้จะทำอะไรบางทีก็รู้แล้วแต่บังคับจิตไม่ได้จิตมันยังเลวอยู่มันยังไปทำที่เลวๆมันไม่มาทำสิ่งที่ดีนี่ปัญหามันก็เกิดมาจากการที่บังคับจิตไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมีการบังคับจิตได้ทำหน้าที่ถูกต้องได้เขาเรียกว่าธรรมะคราวาสผู้ครองเรือนมีอยู่4ประการคือสัจจะธรรมะขันติจาคะถ้าเคยบวชเคยเรียนนักธรรมก็เคยเรียนธรรมะ4ข้อนี้มาแล้วแต่อาจจะลืมเสียก็ได้ถ้ายังไม่เคยบวชก็เรียนก็ศึกษาต่อไปว่ามีธรรมะ4ประการที่จะให้เกิดความเข้มแข็งเพียงพอในการที่จะทำหน้าที่ของตนสัจจะธรรมะขันติจาคะเพื่อจำไว้เหมือนกับจำกลอนจำอะไรสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะคือความจริงธรรมะคือการบังคับตัวเองให้จริง
ขันติคืออดกลั้นอดทนเมื่อปฏิบัติความจริงจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงออกไปเสียอย่าให้มันมีอยู่มันก็มีจิตใจที่จะกระทำถูกต้องตามความจริงสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะไม่ว่าใครคนไหนเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายก็ตามถ้ามีธรรมะสี่ประการนี้แล้วจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สำเร็จโดยแน่นอนสัจจะแปลว่าความจริงมันมีหลายจริงจริงวาจาพูดจริงจริงต่อการงานลักษณะที่ทำการงานก็จริงจริงต่อเพื่อนฝูงรักษาสัจจะก็จริงแต่มีจริงอีกจริงหนึ่งที่สูงสุดที่สุดคือจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนโดยมากไม่ค่อยจะจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนไปจริงต่อกิเลสกิเลสที่เป็นเหตุ ทำอะไรนอกธรรมะน่ะดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเจ็ดข้านทำการงานกิเลสมันไปจริงเสียกับสิ่งเหล่านั้นมันไม่จริงต่อธรรมะมันจึงบังคับตัวไม่ได้มันจึงให้อยู่ในความจริงไม่ได้ถ้าเรารู้สึกตัวเป็นมนุษย์แล้วก็จริงต่อความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ให้ได้จริงๆถ้ามีความจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเราแล้วมันจะจริงต่อทุกอย่างหมดมันจะจริงต่อเพื่อนฝูงจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่อเวลาจริงต่อไอ้สิ่งที่เขาเรียกกันว่าจริงหมดขอจริงต่อความเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่รับผิดชอบความเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นมนุษย์แต่มันไม่เป็นมนุษย์เป็นเพียงคนเพราะมันไม่มีธรรมะของมนุษย์เราจะต้องเป็นมนุษย์ให้ได้คือว่ามีจิตใจสูงอย่างกับมนุษย์อย่าเพียงแต่ว่าเกิดมาเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามนุษย์มันยังไม่เป็นจิตใจมันยังต่ำต้องมีจิตใจสูงพอที่จะทำอะไรถูกต้องจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นี่แปลว่าใจสูงมนะกุตยะมนุษยะมนุษย์นี่แปลว่าใจสูงถ้าใจต่ำมันก็ไปทำสิ่งต่ำๆทุกทีก็สิ่งต่ำๆแล้วก็ไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนอกจากอร่อยอร่อยเมามายไปวันหนึ่งเหมือนกับไปทำอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันครับคนชั่วเป็นมิตรเจ็บการทำการงานมันได้อะไรมันก็ได้แต่สนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยหลอกตัวเองไปวันหนึ่งแค่นั้นไม่ได้มีดีแท้จริงอะไรก็ไม่เอาสิก็ไม่เอารักษาความจริงต่อความเป็นมนุษย์ไว้ได้ตั้งใจจริงตั้งใจแน่วแน่ต่อความเป็นมนุษย์จะทำให้ถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลานี่ถ้ามีความตั้งใจจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัตจะมีสัจจะมีความจริงมีความซื่อตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองถ้าซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองแล้วมันจะซื่อตรงต่อสิ่งที่ควรจะซื่อตรงทั้งหมดเลยจะซื่อตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ควรจะยึดถือเป็นหลักต่างๆจะซื่อตรงหมดจะซื่อตรงต่อทุกคนเพราะมันมีตัวเองที่ซื่อตรงที่ถูกต้องนี่ข้อหนึ่งข้อที่แรกเรียกว่าสัจจะมีความจริงจริงต่อทุกสิ่งแล้วไปรวมอยู่ที่จริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองข้อที่สองเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลบังคับจิตจิตนี่มันเป็นสิ่งที่กลับกรอกบังคับยากเหมือนกับสัตว์ป่าช้างป่าควายป่าเนี่ยจับออกมาเนี่ยบังคับยังไม่ได้มันจะต้องมาฝึกจิตนี่ก็เหมือนกันนะถ้าปล่อยไปตามเรื่องของมันก็กลับกรอกแล้วก็คอยแต่จะตกไปในทางต่ำไม่ค่อยจะไปในทางสูงมันต้องบังคับจิต
บังคับอย่างจริงบังคับอย่างสามารถเฉลียวฉลาดเหมือนควานช้างที่ฉลาดสามารถบังคับช้างที่ตกมันช้างที่ตกมันบังคับยากเท่าไรก็ควรจะรู้แต่ถ้าควานช้างฉลาดพอเก่งพอบังคับได้เราก็ต้องเป็นผู้ฉลาดเหมือนควานช้างที่ฉลาดบังคับจิตของเรานี่ให้มันอยู่ในความถูกต้องอย่าให้มันเหยะอย่าให้มันหันเหยะเลถลายไปในทางผิดพลาดธรรมะบังคับจิตให้อยู่ในความถูกต้องให้จนได้ในหน้าที่ของตนตนมีหน้าที่อย่างไรมีสัจจะซื่อตรงต่อหน้าที่แล้วมีธรรมะบังคับตนให้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็มีขันติความอดกลั้นอดทนเพราะการทำหน้าที่อะไรๆมันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดเป็นธรรมดาจะต้องมีอดกลั้นอดทนไม่ทิ้งไม่สละหน้าที่จะเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากเท่าไรก็อดกลั้นอดทนไม่ทิ้งนี่เรียกมีขันติอดทนในการทำหน้าที่รอได้คอยได้จนกว่ามันจะออกผลมาเช่นทำนาเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ต้องอดทนแล้วก็รอได้คอยได้กว่าผลเป็นข้าวมันจะออกมาอย่างนี้เรียกว่ามีขันติถ้าไม่มีขันติมันก็ไม่ทำนิดเดียวมันก็เลิกไปเป็นอันธพาลแล้วมันก็อยู่ด้วยความร้อนใจเมื่อไรผลจะออกมาถ้ามีขันติมันก็อดกลั้นอดทนก็รู้สึกว่าได้ทำถูกต้องแน่นอนแล้วถูกต้องแน่นอนแล้วรอได้คอยได้ไม่เท่าไรผลก็จะออกมาอันนี้เรียกว่ามีขันติอดทนในการทำหน้าที่อดทนในการทำหน้าที่ที่ข้อสุดท้ายข้อที่4เรียกว่าจาคะแปลว่าสละสละสิ่งของที่ควรจะสละก็เรียกว่าจาคะแต่ในที่นี้เรามาถึงสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจจำให้ดีว่าจาคะสละนี่สละสิ่งเลวร้ายที่ไม่ควรมีอยู่ในใจความชั่วความคิดชั่วความปรารถนาชั่วหรือความเลวร้ายใดๆที่เป็นเรื่องของจิตใจนี่จะต้องสละออกไปอย่าให้มีอยู่ในใจทำอะไรที่เป็นการสละความชั่วในใจได้แล้วทำทั้งนั้นจะไหว้พระจะสวดมนต์จะทำอะไรที่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทำแล้วบรรเทาความชั่วร้ายในใจแล้วก็ทำสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่หน้าที่อะไรที่มันทำให้เกลียดหน้าที่ไม่สนุกในการทำหน้าที่ก็สละแล้วก็พอใจสนุกในการทำหน้าที่ธรรมะสี่อย่างนี้ถ้าผู้ใดมีแล้วมันก็จะสำเร็จในการทำหน้าที่ต่อชาติหน้าที่ต่ออะไรก็ตามจะทำหน้าที่ทุกอย่างได้สำเร็จหมดขอย้ำอีกทีว่าข้อที่หนึ่งสัจจะความจริงต่อหน้าที่สองธรรมะบังคับตัวให้ทำหน้าที่ข้อสามขันติอดกลั้นอดทนเมื่อทำหน้าที่ข้อสี่จาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่หน้าที่สิ่งใดเป็นข้าศึกแก่หน้าที่ก็สละออกไปก็เลยทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ได้โดยง่ายขอให้สนใจสัจจะธรรมะขันติจาคะน่าจะรอดจนตลอดชีวิตเลยจะรอดทั้งทางโลกจะรอดทั้งทางธรรมจะปฏิบัติหน้าที่ทางโลกก็อาศัย4ข้อนี้จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเป็นทางธรรมะเป็นทางมรรคผลนิพพานก็ยังต้องปฏิบัติ4ข้อนี้แหละ4ข้อนี้ใช้ได้ตลอดไปสำหรับคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ที่ดีอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์ก็ใช้4ข้อนี้
สำหรับคฤหัสถ์จะสูงขึ้นไปกว่าความเป็นคฤหัสถ์ก็ใช้4ข้อนี้ขอให้ทุกคนจดจำไว้ดีว่าสัจจะธรรมะคันธีจาคะธรรมะ4ประการนี้จำเป็นแก่การทำหน้าที่เราจะทำหน้าที่ทุกอย่างหน้าที่เล็กหน้าที่น้อยก็มีไอ้4อย่างนี้ช่วยเข้าไปในทุกหน้าที่เป็นชาวนามีสัจจะต่อความเป็นชาวนาบังคับให้ทำนาอดกลั้นอดทนเมื่อทำนาสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่การทำนาเป็นชาวสวนตั้งใจมีสัจจะในการทำสวนจริงๆแล้วก็บังคับให้ทำจริงอดกลั้นอดทนจริงสละสิ่งที่เป็นข้าศึกออกไปจริงจะเป็นข้าราชการก็มีสัจจะในการเป็นข้าราชการแล้วก็บังคับให้ทำหน้าที่แล้วก็อดกลั้นอดทนตลอดเวลาที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันถูกต้องแล้วก็สละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่หน้าที่ออกไปเสียไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคก็ทำหน้าที่สะดวกไม่ว่าใครจะทำหน้าที่อะไรเป็นกรรมกรก็ได้เป็นคนขอทานก็ได้ถือหลักสี่ประการนี้แล้วจะรอดตัวจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนพ้นจากปัญหาหวังว่าท่านทั้งหลายจึงมีหน้าที่จะสนับสนุนกิจการทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติรู้จักว่าเรามีหน้าที่เพื่อสนับสนุนเราก็ต้องมีธรรมะครบถ้วนใน4ประการนี้มีสัจจะจริงใจต่อหน้าที่ที่จะสนับสนุนกิจการทหารที่เรียกว่ากองหนุนมีสัจจะต่อหน้าที่อันนี้อุทิศทั้งหมดเพื่อหน้าที่อันนี้แล้วบังคับธรรมะบังคับตัวให้ทำหน้าที่อันนี้อย่าให้บกพร่องแม้แต่ประการใดถ้าเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดก็อดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนจนตลอดชีวิตแล้วถ้าว่าอะไรมันเป็นข้าศึกมาชักจูงให้เควให้ทะเลทันไหลเป็นข้าศึกแก่ความจริงใจและสละมันเสียอย่าไปเห็นแก่อบายมุขเลยอบายมุขนั่นแหละคือสิ่งที่จะชักจะดึงให้ออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องไปบูชาการดื่มน้ำเมาก็จะทำอะไรได้บูชาการเที่ยวกลางคืนหรือการเล่นสนุกสนานแล้วก็เล่นการพนันซึ่งเป็นปีศาจสิงชนิดหนึ่งครบคนชั่วเป็นมิตรสมาเลเทเมากันสมาเลเฮฮากันแต่เรื่องเมาไม้แล้วก็เกียจคร้านทำการงานไม่สนุกเพราะไม่รู้ว่าการงานคือหน้าที่คือธรรมะเพราะไม่รู้ว่าการงานคือธรรมะแล้วก็เลยเกียจคร้านทำการงานถ้ารู้ว่าการงานเป็นธรรมะก็พอใจอย่างยิ่งที่จะทำการงานก็เลยละอบายมุขได้หมดเราจะทำหน้าที่อะไรก็ทำได้ทุกหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่ใหญ่เป็นหน้าที่หลักเช่นเราเวลานี้จะทำหน้าที่เป็นกองนุ้นอย่างนี้ก็ถือเป็นหน้าที่หลักก็ทำให้ครบถ้วนทุกประการตามที่มีหน้าที่ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มีธรรมะ4ประการนั่นแหละเป็นเครื่องมือสัจจะคือความจริงใจธรรมะคือบังคับให้ทำขันติอดกลั้นอดทนจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่หน้าที่แก่ความจริงใจมันก็สำเร็จเท่านั้นเองส่วนตัวเราก็ได้รับประโยชน์เพื่อนมนุษย์ของเราก็ได้รับประโยชน์ประเทศชาติของเราก็ได้รับประโยชน์ข้อนี้จะต้องเป็นที่แน่ใจนะว่าเราจะต้องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นด้วยเราจะประพฤติประโยชน์ตนคนเดียวนั้นไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นธรรมชาติมันสร้างมาสำหรับให้เราอยู่ร่วมกันเป็นพวกเป็นหมู่ธร
รรมชาติไม่ได้สร้างมาสำหรับอะไรอยู่เพียงคนเดียวตัวเดียวต้นเดียวคนจะอยู่คนเดียวในโลกก็อยู่ไม่ได้แม้ใครจะมายกโลกสมมติให้ว่าใครมีใครมายกโลกให้ทั้งโลกเราคนอยู่คนเดียวครองโลกคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องอยู่อย่างมีเพื่อนฝูงครบถ้วนสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันจะอยู่ตัวเดียวในโลกมันก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้มันจะอยู่ต้นเดียวในโลกมันก็อยู่ไม่ได้เพราะธรรมชาติมันสร้างมาสำหรับอยู่กันเป็นปึกแผ่นเราก็ต้องนึกถึงผู้อื่นถ้าเราไม่นึกถึงผู้อื่นเราก็โง่คือไม่รู้เรื่องความจริงของธรรมชาติแต่เราก็มีความเห็นแก่ตัวที่ไม่ค่อยนึกถึงผู้อื่นแต่แล้วมันก็อยู่ไปไม่ได้จะเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวมันไม่ได้มันก็ต้องร่วมมือกับผู้อื่นแหละมันจึงจะอยู่ได้ดังนั้นเป็นอันว่าเรานึกถึงผู้อื่นว่าจำเป็นจะต้องมีด้วยการร่วมกันอยู่ในโลกนี้ยิ่งมากก็ยิ่งดีถ้ามีธรรมะแล้วก็อยู่กันได้ถ้าไม่มีธรรมะมันก็อยู่กันไม่ได้มันมีอาธรรมแล้วมันต้องกัดกันต้องใช้คำหยาบคายอย่างนี้หน่อยถ้ามีธรรมะแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้เป็นผาสุกถ้าไม่มีธรรมะมันก็ต้องเบียดกันที่จะกัดกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต่างคนต่างเบียดเบียนกันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยธรรมชาติมันสร้างมาเป็นกลางๆเราจะหันไปทางดีหรือจะหันไปทางชั่วถ้าหันไปทางชั่วมันก็วินาศหันไปทางดีมันก็อยู่ได้นั่นเราเลือกเอาข้างฝ่ายที่มันถูกต้องคือต้องฝ่ายที่มันจะอยู่ได้ธรรมชาติสร้างจิตนี่มาเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่แล้วก็มาทำดีทำชั่วกันทีหลังทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วงั้นเราเลือกเอาข้างได้รับผลดีจะดีกว่ามันจะได้มีความสงบสุขมีสันติสุขอย่างเยือกเย็นอยู่กันอย่างสงบเย็นอย่างเยือกเย็นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชาติเป็นประเทศก็ต้องช่วยกันรักษาความสงบของประเทศรักษาความเป็นอยู่อย่างเยือกเย็นของประเทศนั่นเรียกว่าหน้าที่สูงสุดได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจก็เป็นสุขพอใจมีแต่สิ่งที่ดีที่น่าพอใจก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ก็มีสวรรค์อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้มีสวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าสวรรค์อยู่ข้างบนฟ้านู่นสูงสุดนู่นต่อตายแล้วจึงจะไปถึงถ้ามันมีอยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าถ้ามันชื่นอกชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้ที่นี่มันไม่ดีกว่านรกก็เหมือนกันถ้ามันตกอยู่ที่นี่ร้อนใจอยู่ที่นี่มันก็หมดความสุขนรกที่นี่น่ากลัวกว่านรกต่อตายแล้วซึ่งยังไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนแต่นรกที่นี่มันอยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจผู้มีปัญญาปู่ย่าตายายก็ได้พูดไว้ถูกต้องแล้วว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทำผิดก็เป็นนรกขึ้นมาทำถูกก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าเสด็จตรัสไว้ท่านตรัสว่าไอ้นรกสวรรค์สองอย่างนี้ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนคนหนึ่งมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเกิดนรกขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันทำถูกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดสวรรค์ขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีอยู่ที่การทำผิดหรือทำถูกต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนนรกอยู่ใต้บาดาล นู่นสวรรค์อยู่บนฟ้าสูงลิศจะถึงต่อนายแล้วโดยการทำพิธีบูชายัญอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเขาพูดอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาพูดเรื่องนรกสวรรค์อย่างนั้นกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกในหมู่คนที่เชื่อนรกสวรรค์อย่างนั้นอยู่แล้วท่านก็ไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่ต้องทะเลาะกับเขาแต่ท่านก็สอนว่าถ้าไม่อยากไปนรกก็จงอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอยากไปสวรรค์ก็ทำอย่างนี้อย่างนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสวรรค์ขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ตกนรกขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะได้นรกไม่ตกนรกที่แท้จริงก็ได้สวรรค์ที่แท้จริงได้สวรรค์อย่างนี้แล้วสวรรค์จะมีกี่อย่างก็ได้หมดเลยไม่ต้องสงสัยนั่นทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้พอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้หน้าที่มีกี่ชนิดกี่อย่างกี่สิบอย่างทำให้ถูกต้องให้พอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ว่ามันถูกต้องแล้วมันมีสวรรค์อยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ในอกในใจหรือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นได้รับผลตามที่เราควรจะได้รับเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องเป็นนั้นว่าธรรมาได้มอบหมายแก่ท่านทั้งหลายในหัวข้อธรรมะที่ว่าเราต้องทำหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เมื่อทำหน้าที่นั่นแหละคือการทำปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคือการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นอย่าได้บกพร่องในหน้าที่ใดๆแม้แต่เพียงสักอย่างเดียวหน้าที่ทำมาหากินก็อย่าบกพร่องหน้าที่เป็นอยู่ในบ้านในเรือนปฏิบัติตัวอยู่ในบ้านในเรือนก็อย่าบกพร่องปฏิบัติต่อผู้อื่นก็อย่าบกพร่องแล้วก็รู้จักระวังจิตใจอย่าให้เกิดกิเลสอย่าให้เกิดความทุกข์มันก็จบหมดจบหมดไม่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่ก็จบหมดแล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เราได้รับมอบหมายขอให้ทำหน้าที่ช่วยชาติด้านหลังเบื้องหลังเป็นกองนู้นก็เป็นหน้าที่ก็ทำให้เต็มที่เป็นการสนองคุณของชาติที่มีคุณแก่เราว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีชาติต้องอยู่กันเป็นชาติเพราะมีชาติเราจึงอยู่กันสะดวกและผาสุกเราขอบคุณชาติเราต้องสนองคุณของชาติทำทุกอย่างทุกประการตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายไว้ก็เป็นนั้นว่าหมดครบถ้วนทุกอย่างทุกประการที่เราควรจะทำเรายกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเราได้ทำดีทำถูกทำประโยชน์เนี่ยครบถ้วนทุกๆประการแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้กำหนดจดจำไว้เป็นหลักในใจว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะจงทำหน้าที่ถูกต้องแล้วเป็นธรรมะพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วเป็นสุขอยู่ทุกที่ภาราตีการเทอญ